ตำนานบทใหม่ The Toy กับ Big Guitar ที่หายไปหาเท่าไหร่ก็ไม่เจอแต่ทำไมไปอยู่ตรงนั้นก็ไม่รู้ว่าเพราะพักผ่อนน้อยหรือหิวเป็นเหตุกันแน่นักร้องหนุ่ม The Toy ธันวาบุญสูงเนินวัย25ปีโพสต์แจ้งแฟนคลับว่าเมื่อวานนี้เจ้าตัวหา Big Guitar ไม่เจอแต่พอดีมีอาการเจ็บหน้าอกก็เลยไปหาคุณหมอให้ช่วยดูอาการแต่ปรากฏว่าบิ๊กกีตาร์ที่เฝ้าตามหาไปคาอยู่ที่หลอดอาหารโดยเจ้าตัวได้โพสต์เฟซบุ๊ก The Toy เป็นรูปบิ๊กกีตาร์ที่ติดอยู่ในหลอดอาหารพร้อมกับรูปบิ๊กหลังจากที่คุณหมอได้คลิปออกมาเรียบร้อยงานนี้เพื่อนพี่น้องวงการบันเทิงก็เข้ามาคอมเมนต์ถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นด้วยอย่างโบกี้ไลออนก็ได้เข้ามาคอมเมนต์ว่ามันต้องเป็นคนยังไงจะกินวิตามินแต่กินผิดไปกินปิ๊กดานแม็กเจนมานะก็ได้คอมเมนต์แซวว่าอันนี้รสอะไรครับงานนี้ทำเอาแฟนคลับอึ้งไปตามๆกันพร้อมถามว่ามันหลุดไปอยู่ตรงนั้นได้ยังไงกันพ่อคุณอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ